ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์ที่28กันยายน2567แรม11ค่ำเดือน10ปีมะโรงดำเนินรายการโดยผมบุญมาสีมาศและคุณกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะสวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงเรามากับทีมงานวันเสาร์ทีมงานอ้าวไม่หยุดนะคุณไม่หยุดเราออกอากาศกันทุกวันแล้วครับจันทร์ยันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกาทาง FM 92.5 AM 819แล้วก็891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ทราบมาว่าเพจข่าวยามเช้ากู้ได้แล้วก็ลองเปิดดูซิว่ามาหรือเปล่าไลฟ์ผ่านทางเพจไหนเนาะลองดูว่าข่าวยามเช้าหรือว่าเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาแล้วใช่ไหมมาแล้วไลฟ์ผ่านเพจข่าวยามเช้าค่ะไปได้นะครับเราก็เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เราก็เขาเรียกอะไรดำผุดดำว่ายอยู่หลายเดือนกว่าจะกู้มาได้ตอนนี้กู้กลับมาได้แล้วนะครับก็ลองไปติดตามกันดูที่เพจข่าวยามเช้านะฮะตอนนี้กู้กลับมาได้แล้วอ่ะก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะทีมงานค่ะวันนี้นะคะคุณอุเทนพรมพันใจนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตีคุณอากรสิมพิทักษ์แล้วก็ยังมีทีมข้อมูลวันนี้คุณแอลชยานันแก้วกล่ำค่ะครับเรื่องแรกที่จะต้องพูดถึงกันก่อนค่ะวันนี้ถือว่าสถาบันสูงสุดของประเทศไทยเลยเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดครับแล้วสัญลักษณ์ของสถาบันนี้คืออะไรธงไตรรงค์ค่ะธงชาติไทยค่ะสถาบันชาติเราจำได้ไหมในสมัยเด็กๆที่เราเรียนประถมครูให้ท่องสถาบันหลักของเราคือ1ชาติ2ศาสนา3พระมหากษัตริย์ชาติมาอันดับ1ฮะค่ะผมถึงบอกว่าชาตินี่สำคัญที่สุดถ้าชาติล่มสลายทุกสถาบันไม่มีชีวิตเหลือรอดตายหมดทุกสถาบันชาติต้องมาก่อนครับถ้าชาติล่มสลายหลายประเทศนะคุณไปดูประเทศรอบบ้านเราหลายแห่งหลายชนเผ่าที่ชาติเขาล่มสลายสุดท้ายก็คืออยู่แบบไม่รู้อยู่ตรงไหนยังไงนะฮะเราไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นเด็ดขาดเราต้องอยู่ช่วยกันต่อไปวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญเพื่อให้คุณระลึกถึงสถาบันอันดับหนึ่งของแผ่นดินนี้คือสถาบันชาติครับวันนี้28กันยายนถือว่าเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยวันนี้นะครับ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไทย National Flag Day เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460โดยมีสาระสำคัญนั่นก็คือว่าการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้มีการประกาศไว้ณวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่าสีแดงหมายถึงชาติคือประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษไทยเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยรัดดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
หล่อหลอมความรักสามัคคีภายใต้ผืนธงไตรรงค์ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาบันหลักคือสถาบันชาตินี่แหละสร้างเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นชาติก็เกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยแล้วต่อมาปีพุทธศักราช2560นะครับสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยโดยให้เริ่มในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2560เป็นปีแรกหลังจากที่ได้มีการพระราชทานธงไตรรงค์เมื่อปี2460จนกระทั่งปี2560นะจึงได้มีการเสนอให้28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย100ปีมาเลยนะนะฮะและเป็นปีแรกคือปี2560เนื่องในโอกาสครบ100ปีธงชาติไทยพอดีเลยแต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวนี้ด้วยโดยประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่54ของโลกที่มีวันธงชาติและวันที่28กันยายน2567วันนี้ถือว่าครบรอบ100กับอีก7ปีของการพระราชทานธงไตรรงค์ธงชาติไทยนี่แหละครับคงได้ยินกันบ่อยในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก่อนที่จะเปิดเพลงชาติซึ่งที่ออกอากาศอยู่นั้นเป็นเสียงของพี่ประพันธ์หิรัญญพฤกษ์อาจารย์ประพันธ์หิรัญญพฤกษ์และประโยคนี้เนี่ยพูดถึงธงชาติไทยสถาบันชาติไว้ชัดเจนว่าประพันธ์โดยอาจารย์สุรินทร์แปลงประสบโชควิทยุเปิดออกอากาศตั้งแต่ปี2519แล้วประกอบกับดนตรีเพลงต้นบรเทศของอาจารย์บรูซแกสตันที่บอกว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนี่แหละนี่แหละเป็นประโยคที่ตอกย้ำให้กับประชาชนคนไทยยืนเคารพธงชาติไม่ใช่แค่ได้ยินเพลงแต่ให้เข้าใจความหมายของการยืนตรงเคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติทุก8โมงเช้าและ6โมงเย็นที่เชิญธงชาติลงค่ะเพราะประโยคนำประโยคนี้แหละธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประโยคนี้สถาบันเดียวเลยที่อยู่ในประโยคนี้คือสถาบันชาติชาติต้องมาก่อนผมย้ำเลยถ้าชาติล่มสลายก็คือตายทุกสถาบันนะผมบอกไว้ก่อนชาติต้องมาก่อนค่ะ28กันยายนเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยครับอ่ะมาดูในเรื่องของอากาศกันหน่อยคุณปูวันนี้สภาพอากาศนะคะรวมๆแล้วเนี่ยฝนลดลงจากหลายๆวันที่ผ่านมานะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าประมาณตีห้ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีการประกาศออกประกาศมานะคะเป็นฉบับแรกนะคะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่3เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะในช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่3ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนเนี่ยจะแผ่มาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยค่ะแล้วก็ทางด้านของทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกก็เลยทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นอาจจะมีอากาศที่แปรปรวนซึ่งจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่ในเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะในส่วนของภาคตะวันออกนะคะก็เช่นกันหลังจากนั้นเนี่ยอากาศก็จะเริ่มเย็นลงแล้วก็มีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสค่ะส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็เช่นกันก็ขอให้ประชาชนนั้นบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นระมัดระวังฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้อาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ไหนที่อยู่บริเวณลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะต้องระมัดระวังให้ดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญดูแลสุขภาพของท่านด้วยนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรือว่าสายด่วน1182นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับแล้วฝนโดยทั่วไปในการพยากรณ์ประจำวันตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้เนี่ยภาคเหนือนี่ฝนร้อยละ40ภาคอีสานร้อยละ40ภาคกลางนี่หนักหน่อยฝนเริ่มเทลงมาแล้วร้อยละ60เริ่มมาทางภาคกลางแล้วภาคตะวันออกร้อยละ60ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ60ฝั่งตะวันตกภาคใต้ร้อยละ40น้อยหน่อยกทม.ปริมณฑลนี่ไม่ใช่ย่อยนะร้อยละ60นะเยอะอยู่นะก็ต้องพกร่มพกรากันด้วยก็แล้วกันในการที่จะออกจากบ้านนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศส่วนในโซเชียลมีข่าวลงข่าวลืออะไรต่างๆว่าจะเกิดอะไรร้ายแรงรุนแรงขอให้ใช้วิจารณญาณในการติดตามหรือในการเสพสื่อโซเชียลทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณสอบถามข้อเท็จจริงก็สอบถามไปที่กรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละได้ครับที่เบอร์นี่แหละ1182ว่าไอ้ที่เสพมาจากโซเชียลข่าวที่ว่าจะเกิดนั่นเกิดนี่ร้ายแรงอันตรายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรืออะไรก็ตามแต่โทรไปถามซิว่าจริงไหมจะได้รับคำยืนยันอย่างแท้จริงเสพโซเชียลเสพอย่างมีสติแล้วคุณจะไม่ขาดสตินะต้องเสพให้มีสติอ้าวช่วงนี้เข้าสู่ช่วงติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำครับช่วงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะหลายพื้นที่คุณปู่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการเยียวยาบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายน้ำก็เริ่มลดตามลำดับนะคะแต่จังหวัดที่รองรับน้ำต่อมาก็คือเชียงใหม่ตอนนี้เชียงใหม่ก็เรียกได้ว่าอ่วมเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะทางด้านของกรมชลประทานเองนะคะตอนนี้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือในขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำซึ่งก็อาจจะไปส่งผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมชุมชนริมแม่น้ำน้อยด้วยเช่นกันค่ะทางด้านของกรมชลประทานนะคะในธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาท่านก็บอกว่าสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในโซนของภาคเหนือตอนบนบริเวณแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแล้วก็แม่น้ำยมค่ะเนื่องจากว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่สูงเนี่ยประมาณ200ถึง300มิลลิเมตรก็เลยทำให้กรมชลประทานเนี่ยบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดการจราจรทางน้ำให้ไปสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนในพื้นที่ด้วยปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำปิงนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไหลลงจากไหลลงจังหวัดตากเข้าเขื่อนภูมิพลซึ่งมีศักยภาพในการรับน้ำได้ทั้งหมดส่วนเขื่อนกิ่วคอหมาเขื่อนกิ่วลมที่จังหวัดลำปางที่มีปริมาณน้ำเกินศักยภาพเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนะถ้าไม่มีฝนตกลงมาเติมน้ำซ้ำอีกเนี่ยก็คาดว่าจะระบายระดับน้ำเนี่ยจะต่ำกว่าตลิ่งแต่แล้วก็จะมีการเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันนี้ส่วนทางด้านของลุ่มน้ำยมมาดูกันหน่อยค่ะเขาบอกว่าเกิดจากฝนตกในพื้นที่จังหวัดแพร่เนี่ยก็เลยมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำไหลหลากมาอย่างอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยแต่ยังไม่มีผลกระทบในตัวเมืองซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจของสุโขทัยส่วนในโซนของทุ่งบางระกำที่จังหวัดพิษณุโลกยังมีความพร้อมค่ะที่จะสามารถรับน้ำหลากได้ในส่วนนี้จำนวนมากเพราะว่าปริมาณน้ำเก็บกักเนี่ยกักเก็บนะคะอยู่แค่ 60% เท่านั้นส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครนั้น
จะมีน้ำล้นตลิ่งบางจุดนะคะที่เป็นชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถ้าหากว่ามีน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาอีกเนี่ยก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะจะต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะครับส่วนอีกมุมหนึ่งนะคะของกรุงเทพมหานครถัดไปก็คือจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือเนี่ยคาดการไว้ว่าในช่วงวันนี้ไปจนถึง2ตุลาคมเนี่ยจะเกิดน้ำทะเลหนุนอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะส่งผลได้นะคะในพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็อาจจะมีระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมาก็ขอให้ประชาชนนั้นโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะครับก่อนที่ไปสถานการณ์น้ำที่เชียงใหม่ทักคุณผู้ฟังกันหน่อยเนื่องจากเอาอย่างนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางเพจข่าวยามเช้าเนื่องจากวันนี้ครบรอบ107ปีของการพระราชทานธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยที่เราชักธงขึ้นสู่ยอดเสาแล้วชักธงเชิญธงลงตอน6โมงเย็น8โมงเช้าชักธงขึ้นสู่ยอดเสาเนี่ยนะครับนั่นคือสัญลักษณ์ของความเป็นชาติให้นึกถึงชาติคนเราถ้าชาติล่มสลายอยู่ไม่ได้หรอกครับไม่มีใครอยู่ได้หรอกครับในแผ่นดินนี้ชาติสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งสูงสุดคือชาติต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนื่องจากวันพระราชทานธงชาติไทยคือสถาบันชาติเนี่ยนะครับให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันชาติของเราว่าเราวันนี้พระราชทานธงชาติไทยมีความภูมิใจมีความอะไรยังไงก็ว่าไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเพราะบอกแล้วว่าชาติสำคัญที่สุดครับต่อให้เราจะมีการขัดแย้งกันทางความคิดเป็นเรื่องธรรมดาครับทุกคนไม่มีใครร้อยพ่อพันแม่แม้แต่พี่น้องคลานตามกันมาความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขออย่างเดียวเปรียบเสมือนพ่อแม่ลูกสมมุติพ่อแม่สองคนมีลูกห้าคนลูกทะเลาะกันแต่ขออย่างเดียวอย่าเผาบ้านตัวเองก็แล้วกันขัดแย้งกันได้ทางความคิดในระบอบประชาธิปไตยทุกคนมาคุยกันมาดิสคัสกันมาอะไรกันมาเขาเรียกอะไรแสดงความคิดมาแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้ไม่มีใครหรอกครับในโลกนี้ไม่มีความขัดแย้งมันมีทุกที่นะครับแต่ที่สำคัญก็คืออยู่ในบ้านหลังเดียวกันพ่อแม่ลูกทั้ง5คนพ่ออีก2คนแม่ว่าพ่อคนแม่คนรวมเป็น7คนขออย่างเดียวทะเลาะกันยังไงขัดแย้งกันยังไงแต่อย่าจุดไฟเผาบ้านตัวเองถ้าบ้านตัวเองถูกเผาเมื่อไหร่พ่อแม่และลูกอีก5คนรวม7คนคุณจะไม่มีบ้านอยู่ใช่ค่ะนี่แหละคือสถาบันชาติเปรียบเสมือนบ้านนี่แหละครับค่ะว่ากันนี้แสดงความคิดเห็นกันได้นะคุณผู้ชมครับเอ้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อกี้คุณสุกัญญาสรุปจากกรมชลประทานและเชียงใหม่นี่เรียกว่าฝนมันเทซ้ำลงมาอีกไงนะฮะจากพายุเนี่ยนะค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็กำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่ใกล้ริมแม่น้ำปิงอย่างต่อเนื่องและพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการประกาศจากกรมอุตุแล้วว่าใครที่อยู่ใกล้แถบลุ่มน้ำทั้งหลายแหละลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำหลักเนี่ยให้เตรียมตัวให้ระมัดระวังให้ดูแลให้ดีนะครับโดยเนื่องในเรื่องนี้นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าขณะนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีฝนตกตลอดทั้งวันส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงเนี่ยนะคุณผู้ชมคุณสุกัญญาซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับ4เมตร93เซนติเมตรตอนนี้และลดลงเหลือ4เมตร19เมตรแล้วนั้นเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะทำให้พื้นที่อำเภอต่างๆในเชียงใหม่ที่อยู่ติดริมแม่น้ำปิงเนี่ยนะฮะได้แก่แม่ริมหางดงสันกำแพงสันป่าตองสารพีก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไปส่วนการเดินทางสัญจรในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นะคุณสุกัญญาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่สามารถเดินทางด้วยรถไฟได้แต่การจราจรโดยรถยนต์และเครื่องบินยังสามารถเดินทางได้ตามปกติส่วนสถานที่ท่องเที่ยวนี่แสดงว่าสนามบินเชียงใหม่ไม่ได้ท่วมนะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่เช่นบริเวณถนนนิมมานคูเมืองเชียงใหม่ก็ยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตามปกติเพราะว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการที่น้ำท่วมสำหรับแผนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในตอนนี้เนี่ยนะผู้ว่าราชการเชียงใหม่บอกว่าได้มีการย้ายประชาชนสัตว์เลี้ยงสิ่งของรวมไปถึงรถยนต์เนี่ยให้ย้ายขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูงแล้วและได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะประชาชนที่ปลูกบ้านอยู่ริมแม่น้ำสาขาแม่น้ำหลักปิงวังยมน่านอะไรก็ตามแต่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องอาหารส่วนการจราจรในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงนั้นเนี่ยก็ได้ประสานงานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพซึ่งเขาก็เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลเรื่องของสาธารณภัยต่างๆเขาแหละก็ให้บริการในการเดินทางไปเอาอาหารไปให้กับประชาชนด้วยครับค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่เนี่ยก็บอกว่ากรมชลประทานเองเนี่ยได้สนับสนุนนะคะเครื่องสูบน้ำนะคะไปติดตั้งในพื้นที่น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่7โซนด้วยกันค่ะก็จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ37จุดแล้วก็ใช้สำหรับสูบน้ำในน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มนะคะแล้วก็พื้นที่ชุมชนออกสู่ลำน้ำปิงค่ะเบื้องต้นนะคะเมื่อวานนี้มีการรายงานออกมาว่าขณะที่ดำเนินการสูบน้ำที่ท่วมขังลงลำน้ำปิงไปแล้วเนี่ย2จุดก็คือในโซนของโรงเรียนเรยีนาใต้สะพานภาค5และโรงเรียนมองฟอร์ดนะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการเครื่องเพราะว่าลำน้ำนั้นยังสูงนะคะแล้วก็จากทั้งหมดเนี่ย37จุดแล้วก็จะมีการรอระดับน้ำในลำน้ำปิงเนี่ยลดเหลือระดับ 4.2 เมตรก็เลยมีการเริ่มทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก34 จุดนะคะเพื่อที่จะสูบน้ำลงสู่ลำน้ำปิงให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งกรมชลประทานเองก็เข้าไปดูนะคะท่านผอ.เองก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเนี่ยการดำเนินการเนี่ยอาจจะกู้คืนพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยสามารถทำได้ภายใน2วันค่ะแต่ก็ต้องดูทิศทางก่อนนะคุณปู่เพราะว่าน้ำฝนเนี่ยถ้ามันมาอีกนะคะก็ต้องดูต้องขยายเวลาไปอีกในการกู้นะคะตอนนี้ก็เต็มที่ค่ะนั่นคือการรถไฟนะก็ว่ากันไปแจ้งกันไปต้องติดตามโทรไปหาเบอร์โทรของเขาใครที่มีตั๋วการรถไฟว่าเส้นทางที่ฉันจะไปเนี่ย มันปิดไหมมันใช้การได้ไหมอย่างไรจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกต่อไปครับนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรในวันนี้เนี่ยจะลงพื้นที่ที่เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ด้วยเพื่อติดตามการฟื้นฟูคือทั้งนั้นเขาฟื้นฟูแล้วล่ะแล้วก็ประชุมกำหนดแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยวันนี้ในช่วงเช้าวันนี้เองนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยจะเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็เดินทางต่อไปยังบ้านเกาะทรายบ้านไม้ลุงขนใช่ไหมลุงขนบ้านไม้ลุงขนบ้านเหมืองแดงในอำเภอแม่สายเพื่อตรวจและติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยแล้วจากนั้นนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเดินทางต่อไปยังวัดพรหมวิหารคุณรู้จักไหมค่ะเพื่อพูดคุยพบปะให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มอบเงินเยียวยาให้ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอแม่สายเคยไปไหมอำเภอแม่สายเคยไปค่ะแต่ตั้งแต่เด็กละตอนนี้จำไม่ได้นานมากแล้วนั่นคือในช่วงเช้ากำหนดการนายกรัฐมนตรีในวันนี้ส่วนในช่วงบ่ายครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนายกรัฐมนตรีและคณะนี่ก็จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานเดินทางออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายมายังท่าอากาศยานกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่เดินทางไปยังเพื่อเดินทางไปยังสถานีวัดระดับน้ำ P1 ถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตชุมชนที่สถานีวัดระดับ P1 เชิงสะพานนวรัตน์โดยนายกรัฐมนตรีจะพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและผู้ปฏิบัติงานที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่แขวงกาวิละตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยนายกรัฐมนตรีก็จะมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นบริเวณถนนช้างคลานตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่ก่อนที่จะเดินทางกลับกทม.ภารกิจสุดท้ายคือที่เชียงใหม่ครับค่ะรัฐบาลเองนะคะพร้อมที่จะมอบเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็จะมีการเปิดระบบให้ยื่นคำร้องแล้วนะคะพร้อมเชิญชวนให้จิตอาสาต่างๆนะคะร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะทางด้านของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนายจิรายุห่วงทรัพย์นะคะ
ท่านเป็นโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือว่าสปช.ด้วยนะคะท่านก็บอกว่าการลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเงินเยียวยานั้นเนี่ยทางปป.นะคะได้เตรียมช่องทางไว้แล้วสำหรับยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนี่แหละค่ะโดยประชาชนสามารถติดต่อดำเนินการได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะการยื่นคำร้องออนไลน์ก็สามารถยื่นได้นะคะไปยื่นได้ที่เว็บไซต์ float7.dister.go.th นะคะหรือเปิดระบบให้ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับผู้ประสบภัยที่เอกสารชำรุดเสียหายสามารถที่จะติดต่อได้ที่ว่าการอำเภอหรือว่าท้องถิ่นของตัวเองนะคะอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าใบทะเบียนบ้านนะคะเอกสารรับรองต่างๆในส่วนของการกำหนดบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ29 กันยายนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ฟังอยู่แล้วก็อยู่ในพื้นที่ประชาชนจิตอาสาต่างๆในพื้นที่ต่างๆเนี่ยสามารถมาร่วมมือร่วมใจกันได้นะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูอำเภอแม่สายให้กลับขึ้นมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดนะคะสำหรับประชาชนหรือว่าภาคส่วนต่างๆที่ต้องการเข้าพื้นที่ก็ขอให้ประสานงานไปก่อนนะคะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงรายหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0931311784และ0531773182ค่ะเพื่อที่จะให้ทางศูนย์นั้นได้มีการแบ่งพื้นที่บริหารจัดการอย่างเป็นระบบแล้วก็รวดเร็วปลอดภัยด้วยค่ะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปรวดเดียวอย่างเร็วๆเลยนะครับเราจะได้มีข่าวอีกข่าวหนึ่งด้วยเรื่องของสถานการณ์สรุปสั้นๆย่อๆนะครับเรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานี่เขาก็เตรียมปล่อยคาราวานอาชีวอาสาช่วยเหลือประชาชนหรือFix It Center อันนี้เขาทำเป็นประจำอยู่แล้วเวลามีเกิดสถานการณ์อุทกภัยที่ไหนอาชีวศึกษาเข้าไปช่วยเพื่อเสริมกำลังเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับทั้งจังหวัดทางเชียงใหม่ทางภาคเหนือนะฮะภาคอีสานด้วยอะไรด้วยจัดตั้งโรงครัวนำส่งอาหารซ่อมรถจักรยานยนต์โอ้ยดินโคลนถล่มรถอยู่ในโคลนตมเยอะแยะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์อาชีวะนี่เข้าไปช่วยแล้วก็มีประชาชนตอนนี้แจ้งขอความช่วยเหลือมาแล้วในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าครัวเรือนต่างๆกว่า 10,000 รายการแล้วและเพื่อการยกระดับความเข้มแข็งในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับรัฐมนตรีศึกษาธิการก็มอบหมายให้สำนักงานการอาชีวศึกษาเนี่ยนำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเข้าร่วมศูนย์อาชีวะอาสาช่วยเหลือประชาชนเอาเป็นการทำดีให้กับแผ่นดินและประชาชนนะครับทางด้านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรว่าไงค่ะตอนนี้นะคะท่านก็ออกมาย้ำเตือนนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินหรือว่าทำธุรกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทุกขั้นตอนดำเนินการเยียวยาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชหรือว่ากรณีพื้นที่เกษตรเนี่ยได้รับความเสียหายก็เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นการได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30 ไร่นะคะก็จะมีข้าวนะคะถ้าเป็นข้าวเนี่ยไร่ละ1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ1,980 บาทไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็อื่นๆเนี่ยไร่ละ 4,048 บาทค่ะสามารถไปยื่นได้นะคะสำหรับเกษตรกรแต่ต้องระวังมิจฉาชีพด้วยค่ะเอาอีกเรื่องนึงนะครับทางสปช.หรือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มตัวย่อสศาลาปปลาชช้างสปช.บอกออกมายืนยันโดยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในขันฐานะโฆษกสปช.นายจิรายุห่วงทรัพย์บอกว่าข่าวลือว่าเน็ตบอกว่าพายุขนาดใหญ่ถล่มไทยเหมือนปี54อันนี้ไม่เป็นความจริงค่ะนะฮะซึ่งพายุลูกนี้ที่ชื่อว่าซีมารอนนี่มันอยู่ไกลที่ญี่ปุ่นนู่นนะฮะวอนว่าอย่าส่งต่อแล้วสัปดาห์หน้าไทยนี่หลายพื้นที่จะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วอย่าแชร์ต่อก็แล้วกันเป็นข่าวปลอม
้าวส่งท้ายอีกข่าวนึงเกี่ยวกับเรื่องของ30บาทรักษาทุกที่ก่อนปิดเบรกในช่วงนี้ว่าไงฮะคุณสุกัญญาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าเรื่องของโครงการ30บาทรักษาทุกที่มันก็ต่อยอดมาจาก30บาทรักษาทุกโรคนะคะเพื่อที่จะให้คนไทยนั้นสุขภาพดีทั่วหน้ากรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อจาก30บาทรักษาทุกโรคสู่30บาทรักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้าท่านบอกว่าได้ยินนโยบายนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็จำได้ดีนะคะถึงประสบการณ์ในตอนที่ท่านนายกอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะคือคุณทักษิณนี่แหละค่ะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยมีคนเดินมาหาแล้วก็ถอดเสื้อออกโชว์แผลผ่าตัดที่หน้าอกเป็นแผลผ่าตัดหัวใจที่ยากแล้วก็ซับซ้อนแต่การผ่าตัดใหญ่ทั้งหมดเนี่ยค่าใช้จ่ายเพียงแค่30บาทเท่านั้นนี่คือเรื่องจริงของนโยบายนะคะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้จนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่ย้ำเตือนให้ทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก30บาทรักษาทุกโรคมาสู่30บาทรักษาทุกที่ตอนนี้ขยายมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะคะต่อจากนี้ไปเนี่ยท่านนายกบอกว่าทุกคนถือสิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ในกรุงเทพมหานครถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถไปหาหน่วยบริการสาธารณสุขได้เลยก็คือร้านยาใกล้บ้านหรือว่าคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านคลินิกทันตกรรมใกล้บ้านรถโมบายตรวจเลือดซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเข้าไปบริการถึงชุมชนนะคะตู้คิสออสนะคะตู้คิออสนะคะที่ห้างหรือว่าสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปปรึกษาคุณหมอผ่านเทเลเมดิซีนได้มีหน่วยบริการอื่นๆใกล้บ้านอีกหลายแห่งค่ะแค่มองสัญลักษณ์ว่า30บาทรักษาทุกที่ท่านก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะจะเป็นอีกประวัติศาสตร์เมื่อวานเมื่อวานนี้นะคะคใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ด้านสาธารณสุขไทยที่ต้องบันทึกไว้ว่าเราทุกภาคส่วนรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐหรือว่าสภาวิชาชีพทางการแพทย์หน่วยบริการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้จับมือกันนะคะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะทำให้กรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในโครงการ30บาทรักษาทุกที่สุขภาพดีเริ่มที่ใกล้บ้านได้สำเร็จแล้วค่ะทำให้30บาทรักษาทุกที่เนี่ยขยายสู่46จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยมั่นใจว่าในปีนี้นะคะรัฐบาลนั้นสามารถที่จะขยาย30บาทรักษาทุกที่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทยค่ะแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับวันนี้เป็นวันพระราชทานธงไตรรงค์ธงชาติไทยโดยในหลวงรัชกาลที่6ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี2460 2467 107ปี107ปี2460นะนี่ปี2567 107ปีแล้วนะครับมีคุณจุรีรัตน์ศักดาศรีบอกว่าสวัสดีค่ะโอ้ยชื่นชมบอกน้องหมูเด้งนี่ได้ยินเพลงชาติไทยแล้วยืนตรงเคารพธงชาติค่ะใช่ค่ะนี่ฮะน่ารักมากอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทำให้มันเป็นกระแสเพื่อให้คนได้มานึกถึงว่าทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติผมขออย่างเดียวการที่ท่านได้ยินเพลงชาติ8โมงเช้ากับ6โมงเย็นที่ชนธงชาติลงและ8โมงเช้าเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเนี่ยไม่ได้มีทุกประเทศในโลกที่ทำเหมือนประเทศไทยนะประเทศมีนักศึกษาจากประเทศหนึ่งแผ่นดินใหญ่เลยคือประเทศจีนมาดูงานแล้วผมอธิบายให้ฟังว่าเรามีการเทียบเวลาเรามีการอะไรต่างๆให้เขาได้เข้าใจว่าเสียงเทียบเวลาไอ้เป้งๆๆเนี่ยนาฬิกาโบราณหัวเตียงตัวนี้มันเป็นสากลสัญญาณเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนที่อังกฤษไม่ใช่เฉยไม่ใช่โบราณแต่ความเป็นอมตะที่ทุกคนทั่วโลกเข้าใจเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาตัวนี้กดคือเป็นการบอกเวลาฝรั่งมังค่ามาก็ได้ยินอ๋อนี่นาฬิกาบิ๊กเบนมาดังในเมืองไทยดังกระหึ่มในเมืองไทยอย่างนี้เป็นต้นผมก็ถามนักศึกษาจีนกลับไปว่าเขาเปิดเพลงชาติจีนทุกเช้า8โมงแล้วก็6โมงเย็นเหมือนประเทศเราไหมเขาบอกไม่มีแล้วเปิดตอนไหนเขาบอกเฉพาะปีละวันวันชาติเท่านั้นวันสำคัญวันสำคัญเท่านั้ นกับร้องในพิธีเช่นรับเหรียญโอลิมปิกเหรียญทองอะไรเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือเอกลักษณ์ที่เรามีเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนในประเทศไทยเวลาได้ยินเพลงชาติไทยไม่ใช่ยืนไปงั้นๆตามกระแสทำตามกันไปโดยไม่รู้เหตุและผลขอให้ทุกคนคนไทยทั้งประเทศครับชาติสำคัญที่สุดเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยอย่าคิดว่าเห็นเขาทำก็ทำตามกันไป
ขอให้ทำอย่างมีสติขอให้ทำอย่างมีเข้าใจขอให้ทำปฏิบัติยืนตรงเคารพเพลงท่าชาติไทย8โมงเช้า6โมงเย็นด้วยความรู้สึกว่าฉันเข้าใจเหตุและผลในการที่จะต้องยืนตรงเคารพเพลงชาติไทยและธงชาติไทยทุก8โมงเช้าและ6โมงเย็นเพื่อท่านจะได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยผมย้ำก่อนปิดเบรกว่าสถาบันชาติสำคัญที่สุดถ้าชาติล่มสลายตายทุกสถาบันไม่มีใครเหลือหรอกครับปิดเบรกเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานเข็มพุ่มเพชรสัญลักษณ์ของมูลนิธิแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดผู้เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มูลนิธิในวันอาทิตย์ที่29กันยายนนี้ณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครวันเกิดปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ดีคะ35ดีไหม30ก็พอมั้งอายุจริงเท่าไหร่ไม่สำคัญจ้าเพราะอายุใจยังวัยรุ่นอยู่สุขใจวัยเกษียณเมื่อชีวิตยังมีแรงทำไมต้องปล่อยให้เหี่ยวเฉาวัยชราไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะจ้าอย่าหาว่ายายสอนเลยถ้าเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง5ด้านคือเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเริ่มต้นเตรียมตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตเต็มเปี่ยมทั้งคุณค่าศักดิ์ศรีและความสุขนะจ๊ะกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสภากาชาดไทยเชิญชวนบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริจาคได้ที่อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตสภากาชาดไทยและสำนักงานเหล่ากาชาดทุกจังหวัดหรือโอนเข้าบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่045-3-04637-0โทร092-246-9633เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมารคตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567ยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกา44นาทีนะครับคุณนิคมประคำศรีบอกว่าผมยืนตรงเคารพธงชาติเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยดังขึ้นทุก8โมงเช้าและ6โมงเย็นครับโอ้ขอบคุณมากครับหลายคนนะครับอ่ะพูดถึงชาติสำคัญที่สุดอย่างที่บอกต่อไปนี้ขอให้คนไทยเมื่อได้ยินเพลงชาติ8โมงเช้าและ6โมงเย็น8โมงเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและ6โมงเย็นเชิญธงชาติลงขอให้ยืนด้วยความภาคภูมิใจและยืนด้วยความเข้าใจเหตุและผลที่ต้องเปิดเพลงชาติ8โมงกับ6โมงเย็นทุกวันเพื่อให้ท่านทำไมต้องยืนไม่ใช่ยืนเพราะเห็นเพื่อนทำตามกันไปขอให้ยืนด้วยความเข้าใจเหตุและผลและด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยครับขออย่างนี้เพราะว่าหลายๆคนช่วยบอกต่อกันด้วยลูกๆหลานๆของเรานะครับว่าไม่ใช่ว่าเอ๊ะได้ยินเพลงชาติบางคนบอกมาโรงเรียนโอ้ไม่ทันแล้วมันนี่บางคนบ่นบอกบางคนบอกเพลงชาติไม่แล้วเบื่ออ่ะมาอย่าพูดอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดเพลงชาติคือความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยชาติเราไม่ล่มสลายค่ะเพราะเรามีความเป็นชาติไทยของเรามานี่แหละครับค่ะอ่ะ
เดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะน้อยใจนะวันนี้ทำไมไม่ทักทายเลยคุณสุพิษเพ็งแจ่มค่ะบอกว่าอยู่ที่บ้านโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษอากาศเช้านี้เย็นสบายดีค่ะคุณปู่ครับคุณคมสันแซ่ลิ้มนะคะบอกว่าเช้านี้ที่จันทบุรีอากาศเย็นสบาย24องศาคุณนิคมเข้ามาแล้วนะคะส่งรูปธงชาติไทยมาเลยคุณประเทืองสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วคุณสุนทรคุณเกลือนแล้วก็ยังมีคุณชัยนาทาวนะคะคุณชัยนาทาบอกว่าบางละมุงชลบุรีเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยพายุลมแรงนะคะฝนตกหนักเป็นชั่วโมงเลยดูแลสุขภาพด้วยค่ะพี่ติ๋มคลองเตยนะคะไทยเราต้องเป็นไทยตลอดไปค่ะแล้วก็ส่งรูปธงชาติไทยมาโอ้โหเยอะมากนะคะน่ารักมากเลยชาติสำคัญที่สุดบอกไว้ตรงนี้ว่าความขัดแย้งทางความคิดใดๆภายในประเทศต้องไม่อยู่เหนือความเป็นชาติชาติต้องอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยผมยกตัวอย่างอีกครั้งนั้นแหละพูดย้ำตรงนี้แล้วว่าเราพ่อแม่ลูกมีลูก5คนพ่อแม่2คนเป็น7คนขัดแย้งทางความคิดธรรมดาขัดแย้งได้คลานตามกันมาขัดแย้งได้ไม่มีใครคิดเห็นตรงกันทุกเรื่องแต่อย่าเผาบ้านตัวเองถ้าเผาบ้านตัวเองเมื่อไหร่พ่อแม่และลูก5คนนอนกลางดินกินกลางทรายครับไม่มีบ้านอยู่นะทุกอย่างต้องมีสตินะคะให้เข้าใจอย่างนี้ด้วยนะครับคุณสุโขพันงามบอกว่าที่อำเภอวัดเพลงราชบุรีฝนตกปล่อยๆบอกว่าบรรพบุรุษปกป้องรักษาผืนดินผืนนี้ด้วยเลือดและชีวิตค่ะถูกต้องครับค่ะบรรพบุรุษก็คือนั่นแหละปู่ย่าตาทวดทวดของพวกเราชาวไทยทุกคนนี่แหละครับที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้พวกเราอยู่กินกันนะอย่างอิสระและเสรีภาพครับคุณวาสนาบอกว่ารับฟังที่เมืองนครสวรรค์ค่ะเราปั่นจักรยานออกกำลังกายเพลงชาติขึ้นเราหยุดยืนทำความเคารพค่ะถูกต้องครับค่ะนะฮะแต่ขอให้ยืนอย่างเข้าใจเหตุและผลของการเปิดเพลงชาติทุกวันทุกวันนะครับเอาไปทางด้านจังหวัดต่างๆกันบ้างกำแพงเพชรนี่โอ้โหแต่ละจังหวัดเขาก็มีประเพณีกล้วยไข่เขาดังเนาะกล้วยไข่จ้ากล้วยไข่จ้าเขาจัดพิธีเปิดงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรประจำปี2567แล้วโดยที่จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรประจำปี2567อย่างยิ่งใหญ่ระหว่างบัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5ตุลาคม2567โอ้ยหลายวันอยู่นะภายในงานเนี่ยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคลึกครื้นแหละครับนะฮะและก็มีพิธีเปิดโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการนะฮะได้ทำพิธีเปิดไปแล้วกิจกรรมหลักก็ส่งเสริมงานประเพณีของจังหวัดกำแพงเพชรงานมหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์มหัศจรรย์ดินแดนมรดกโลกมีการสาธิตการทำข้าวตอกอัดการจำหน่ายอาหารผลิตภัณฑ์โอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมไปถึงมีการแสดงและการประกวดณเวทีกลางเช่นการประกวดธิดากล้วยไข่นี่เขาดังนะและก็หนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพงการประกวดกระยาศาสตร์ลีลากระยาศาสตร์เขาก็ดังกินกระยาศาสตร์กินกับกล้วยไข่อร่อยมากที่กำแพงเพชรเนี่ยแหละครับใช่ค่ะจากกำแพงเพชรนะคะลงใต้ไปหน่อยค่ะไปที่จังหวัดตรังพี่น้องชาวจังหวัดตรังหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปจังหวัดตรังต้องไม่พลาดนะคะเขามีการจัดงานหอการค้าแฟร์แอดตรังค่ะครั้งที่4แล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจไปก็เริ่มแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้สิ้นสุดวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นไปเที่ยวกันได้ค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนั่นเองค่ะสำหรับงานนี้นะคะจะมีการนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปข้าวของเครื่องใช้จากผู้ประกอบการในจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกันออกร้านค้าค่ะจำนวนทั้งหมดเนี่ย200กว่าบูธไปกันได้นะคะแล้วก็
โอกาสดีแบบนี้นะคะก็ต้องเปิดเวทีให้กับลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเขาเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยแสดงความสามารถด้านต่างๆแล้วก็ไปชมศิลปินที่ชื่นชอบนะคะเป็นประจำทุกวันมีเวลาเหลืออีก2วันค่ะคุณไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปดูลูกหลานของท่านเนี่ยแสดงเปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ด้วยค่ะครับไปที่อุทยานแห่งชาติที่ดังเรื่องของพญานงพญานาคอะไรก็ว่ากันไปถ้ำนาคงนาคีอุทยานแห่งชาติภูลังกาเขาเปิดเที่ยวตามปกตินะครับเปิดแล้วเขาสนับสนุนเที่ยวน้ำตกถ้ำนาคีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยที่จังหวัดนครพนมเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วล่าสุดอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมได้เปิดบริการให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมเป็นปกติแล้วโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปิดบริการชั่วคราวนะตั้งแต่วันที่23กันยายนเป็นต้นมาเนื่องจากว่ามันมีฝนตกหนักขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุพลาดตกอะไรกันลงมาได้ก็ปิดไประยะหนึ่งซึ่งน้ำป่าก็มีการไหลหลากจากเทือกเขาภูลังกานี่แหละคนเข้าไปท่องเที่ยวไม่ได้เพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายจนกระทั่งมีการประเมินว่าตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้วรวมถึงฟื้นฟูเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญเรียบร้อยที่ปลอดภัยจึงเปิดบริการให้มีการท่องเที่ยวอีกครั้งและคาดว่าจะคึกคักมากขึ้นเนื่องจากว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วยและก็ยาวไปถึงฤดูหนาวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติได้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งไปเลยครับใครที่สายมูสายมูพญานาคไปเลยครับถ้ำนาคีภูลังกาจังหวัดนครพนมอุทยานแห่งชาติภูลังกาเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะคะไปเที่ยวกันได้ค่ะไปเที่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองใครที่ไปเนี่ยก็จะไปกราบนมัสการนะคะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองค่ะที่จังหวัดนราธิวาสนะคะจะมีการจัดงานนี้ขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้2วัน3วันนะคะวันที่29 30แล้วก็วันที่1ตุลาคมค่ะเนื่องในโอกาสครบ100ปีที่ได้พระราชทานเปลี่ยนชื่อเมืองบางนราเป็นนราธิวาสซึ่งก็หมายถึงที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชนจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะเมื่อวันที่10มิถุนายน2558ก็เลยมีการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสในปีนี้ขึ้นมาค่ะที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะสามารถไปได้อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ค่ะตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสนะคะการจัดงานนี้นะคะจะเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก3วันค่ะ29 30แล้วก็วันที่1ตุลาคมกิจกรรมในงานนะคะก็จะมีตั้งแต่นิทรรศการศาลหลักเมืองที่จังหวัดนราธิวาสใครสนใจพระเครื่องไปเช่าบูชาได้นะคะเช่าบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลมีการแสดงมโหรสพนะคะอย่างเช่นการแสดงละครชุดพระสุทนมโนราหาชมยากนะจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มีการแสดงศิละการแสดงจากกลุ่มศิลปินพื้นบ้านอำเภอยี่งอมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้อาหารเครื่องดื่มมากมายเลยอ่ะใครสนใจไปได้นะคะ29ถึง30กันยาแล้วก็อีก1วันวันสุดท้ายก็คือ1ตุลาคมนี้ค่ะครับอีกงานหนึ่งใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมจะไปงานนี้ก่อนกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ34หน่วยงานเดี๋ยวใกล้แล้วนะนี่เดี๋ยวจะเข้าตุลาอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวพฤศจิกายนมาแล้วจัดงานลอยกระทงประจำปี2567กำหนด12มาตรการเน้นสืบสานประเพณีไทยปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมยกระดับเป็น World Event ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มันเป็นระดับโลกเลยแล้วเพลงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงเนี่ยมีเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะเขามีใช่ไหมมีมีถ้าสามารถร้องได้ลาด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 าไม่เซอร์ทิสซิสเซอร์ทิสไรเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอะไรฮะนี่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษาเทพภาษาอังกฤษนะฮะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าได้ร่วมกับ34หน่วยงานหรือได้หารือกันถึงแนวทางการจัดงานลอยกระทงเพื่อเสริมสวนการท่องเที่ยวเทศกาลประเพณีลอยกระทงให้เป็น World Event ในปีนี้โดยจะมีการบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพมีพื้นที่จัดงานทั้งในกทม.และก็จังหวัดสำคัญเช่นจังหวัดใหญ่ๆเช่นที่วัดอรุณราชวรารามจังหวัด
เชียงใหม่อย่างนี้เป็นต้นวัดอรุณก็ในกทม.นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จังหวัดสุโขทัยตากสุโขทัยนี่เป็นแม่แบบเลยนะโอ้ยิ่งใหญ่มากเรื่องลอยกระทงเขายิ่งใหญ่มานานแล้วนะฮะเผาเทียนเล่นไฟอะไรต่างๆที่จังหวัดตากจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดร้อยเอ็ดลำปางอยุธยานครราชสีมาบุรีรัมย์และก็สุรินทร์โดยกำหนด12มาตรการเช่นส่งเสริมกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์ของชุมชนเน้นเรื่องของคุณค่าสาระวัฒนธรรมของประเพณีการท่องเที่ยวใช้วัสดุทำกระทงจากธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและการจัดกิจกรรมทางศาสนาป้องกันอุบัติภัยทางน้ำอุบัติภัยจากพลุและดอกไม้ไฟอุบัติภัยจากโคมลอยรณรงค์ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จัดงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อร่วมกันกำจัดขยะที่เกิดจากการสืบสานประเพณีลอยกระทงตามแนวคิด Zero Waste ลดการใช้ขยะนะฮะและลดขยะให้เป็นศูนย์ก็เชิญชวนคนไทยแต่งชุดไทยหรือชุดท้องถิ่นมาร่วมงานประเพณีลอยกระทงที่จะถึงในปีนี้นะฮะและก็ให้มีการประชาสัมพันธ์งานทั้งในกทม.และจังหวัดต่างๆด้วยแล้วกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการเก็บข้อมูลเทศกาลประเพณีลอยกระทงในประเทศไทยเขาเตรียมแล้วนะเตรียมเสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือตัวย่อที่เรารู้จักว่ายูเนสโกนี่แหละซึ่งถ้าเราได้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อไหร่จากยูเนสโกก็จะช่วยยกระดับการจัดงานลอยกระทงของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลและก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปด้วยครับค่ะอ่ะมาปิดท้ายปิดท้ายปิดท้ายกับข่าวปลอมกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เจอกันเยอะนะคะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็เจอพวกมีการทำลิงก์ปลอมเพจปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกลวงหรือว่าอาจจะเป็นการเจตนาอย่างอื่นอย่างใดก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ก็เจอเหมือนกันนะมีการแอบอ้างว่ากรมประชาสัมพันธ์จะมีเพจช่วยเหลือนู่นนั่นนี่นะคะไม่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจับมือกับกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็สภากาชาดไทยเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของของกินของใช้ของใช้ที่จำเป็นมาบริจาคได้ที่ตึกปฏิบัติการหลังใหม่ NBT ในรั้วของเรานี่แหละค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งก็ไปได้ที่สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครแล้วก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไปได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดค่ะก็สามารถไปบริจาคได้ส่วนข่าวปลอมนี้นะคะเขาบอกว่าได้มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องเหยื่อจากคอลเซ็นเตอร์ลงทะเบียนขอรับเงินคืน3ช่องทางผ่านเพจช่วยเหลือมิจฉาชีพออนไลน์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยไปดำเนินการตรวจสอบกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปรากฏว่ามันเป็นข้อมูลเท็จซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่เพจของสำนักงานปปง.นะโดยเพจจริงของสำนักงานปปง.เนี่ยจะชื่อว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ขีดนะคะปปง.จุดเท่านั้นค่ะสำนักงานปปง.เนี่ยไม่เคยเปิดเพจ Facebook อื่นเพื่อรับร้องรับคำร้องหรือว่าช่วยเหลือผู้เสียหายผ่าน Facebook ใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้เสียหายข้อเท็จจริงของผู้เสียหายเนี่ยไปตรงกับข้อเท็จจริงของปปง.ก็ไปยื่นแบบคำร้องได้เลยค่ะกับสำนักงานปปง.นะคะวันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ